กลับมาแล้วกับพาร์ท 2 Crazy Craft Update ค่ะตอนนี้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นขอทำกล่องเก็บของก่อนแล้วกันจะได้จุไอเทมได้แล้วแบบจะได้ค้นหาไอเทมง่ายขึ้นค่ะได้เดียวโอ้ยขอบคุณเป็นกล่องเรือเลส นี่ไงมันอัปเกรดได้ด้วยนะพกเตาเผาพกเตาคราฟได้นะมีตัวอัปเกรดนะอ่ะเป็นตัวอัปเกรดเหรอใช่มีอัปเกรดค่ะลองกดอ๋อนี่ไงเห็นนะตัวคราฟก็พกได้เตาเผาก็พกได้อาหารป้อนเข้าปากให้ด้วยนะรีสต็อกอัปเกรดฟีดดิ้งอัปเกรดอันนี้นะได้จ่ายจ่ายฟิลเตอร์อัปเกรดเอ้ยมีแมกเนตอัปเกรดด้วยดูดไอเทมเข้ากล่องเลยอะแมกเนต3 4 5โอ้เดี๋ยวค่อยคราฟกันแล้วกันโคตรกล่องยักษ์ข้างบ้านเลยเหรอข้างบ้านนี่แหละเราจะได้เปิดจับในบ้านได้ไงอ๋อเฮ้ยมันมีเหตุผลของมันเยี่ยมไปเลยไม่ขอไล่ NPC เล่นเฉยๆเออคือว่าแบบมีอะไรมาบุกเลยเอ็นคนหันควับเลยเมื่อไหร่กับบุกก็แน่นอนเหรอมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีเสียงระฆังได้โอเคขนาดกล่องเท่ากันในทุกด้านพอเซตพอเซตอินเทอร์เฟซเอ้เสร็จแล้วโอ้กล่องยักษ์ใหญ่โคตรกล่องทีนี้ก็เก็บไอเทมได้เยอะเลยค่ะนี่ไงเราแบบหยุดเอ้ยเอ้าโอ๊ยไปหมดไม่เป็นไรนี่ก็ถึงจากทางนี้ได้ด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่เล็งไว้ยังไงล่ะ ดีงามไว้ล่ะเยี่ยมมาเลยวันนี้ไหนมาให้ดูอะไรหน่อยไหนนี่ไงไอ้ร่างกอลเลมอ่ะนะไม่เห็นเหรออ๋อใส่หูฟังอ๋อเฮ้ยเบี้ยวมากอ่ะเนี่ยวัตถุนี้ลิ้นจี่ป่ะไหนใช่มั้ยแล้วลิ้นจี่มันสำคัญยังไงไม่มีอะไรนี่เขาเรียกว่าชาเลนจ์อยากชาเลนจ์เลยมีคนทำลายใบบัวมีคนทำลายสีเนินผมเอ้าขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้เฮ้ยจะไปนั่นทำไมใบบัวเฉยเอ้ยคุณวันนบีมีกองไฟอ่ะไหนนู่นน่ะดูดิเฮ้ยไหนผมไม่เห็นเลยอะไรอ่ะโอ้สูงสูงอ่ะนะโอ้โหหัวปะทุบมองไม่เห็นเราต้องกด F5 ดูเฮ้ยเยอะด้วยนะบอลลูนหรือเปล่าหมู่บ้านหมู่บ้านสินั่นน่ะมีชาวบ้านแล้วน่ะอ้าวเหรอมองไม่เห็นเลยมันมืดทึบทำไรลบเอาวางให้หมดเลยเอ้ยกลับบ้านเอากลับไปได้นะเฮ้ยลืมไปผมไม่มีบล็อกไม่ได้เอาบล็อกอะไรมาเลยเอ้าพวกผมก็เผลอเก็บชีวิตนี่เนี่ยนี่เนี่ยถึงแล้วมาถึงแล้วอะไหนเอ้ากดจะกดคอนโทรลโยนให้มันไม่โยนเอาไปเยี่ยมอันที่จริงถ้าเราทำบันไดต่อขึ้นมันเสร็จตั้งแต่แรกแล้วหมู่บ้านโอ้ยทุกทีไม่ย่องถูกไม่ได้ไหนหมู่บ้านเป็นดินแดงเหรอใช่หินแดงค่ะไหนเอ่ยกำลังโดชั้นหนังสือมันคุ้นมากอ่ะมันแค่เปลี่ยนบล็อกในการก่อสร้างแค่นั้นเองใช่ก็เหมือนหมู่บ้านทะเลทรายเลยใช่ไม่มีแล้วบ้านทางนู้นล่ะเออมีเตียงค่ะขนมปังเฉยๆเลยค่ะจริงไงแค่นั้นแหละมีแต่กระบองเพชรไม่โอ๊ยป้อนข้าวถ้าเจอต้องเก็บนะแหล่งอาหารเราเลยอ่ะเรามีกีบเท้าม้าใช่ไหมเฮ้ยนี่แหละเงียบตูนดาเมจเอื้อหลายดาเมจเลี้ยวห่อเลี้ยวห่อ
เรือห่อไหนเรือห่ออยู่ฝั่งเนี้ยผมเห็นในมินิแมพเฮ้นี่มองไม่เห็นในมินิแมพเพราะมันมืดมากเลยเนี่ยอยู่ทางนั้นน่ะจริงเหรอใช่อ๋อเห็นเหมือนกันโอเคจะไปเหรอไอ้ไปขี่บนนั้นของดีไม่ใช่หรอก็จริงนะก็ต้องข้ามบันไดหรือเปล่าไม่ต้องหาเดี๋ยวมันจะมีบันไดของมันให้อยู่อู้นั่นไงเรือห่อไปเฮ้ยถ้าเจอเรือห่อต้นเกมแบบนี้อืมเราไม่ได้จะฟาร์ม EP นะเฮ้ยหนังสือเอนชานไงมาดูเที่ยวเอนชานดูดมาเรือห่อไหนอยู่ไหนไหนใครไม่มีเอาไม่มีบล็อกต่อตัวหรอมีนะเอาไหมมีฮะมีจากที่ประตูขุดมาเต็มไปหมดเลยไปนำไปเลยเราสหายว่าแต่มอนนี้เราต้องเก็บอีกทีไหมเนี่ยไม่มีขึ้นนะไม่น่าจะต้องเก็บเดี๋ยวนะโครงสร้างจากที่เห็นเดียวทางขวามีกรงสปอน 2-3 กรงทางซ้ายมีอีก2กรง มันคุ้นๆน่ะเนี่ยนี่ไงมันยืนรอละเออเรารู้ดีถึงเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ๊ยเผลอเอ็กซ์เวทไปใช่อ่ะอ๋ออันนี้ไม่มีมันอยู่ชั้นบนคุณวันบีอืมปงสปอนอยู่ชั้นบนค่ะดังนั้นพวกนี้มาได้เลยเฮ้ยอะไรแม็กมาคิวมีเรนโบว์ติดหลังโอ้โหมีแต่เลสโตนเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วมาเยอะซะด้วยใช่เทเลพอร์ตโหมันถึกไปเราอะถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึกโอ้ใช่มันถึกแต่ว่าดาเมจไม่แรงเท่าไหร่ใช่ตีไม่แรงตีเบาๆตีแบบหยอกๆของในกล่องนี้มีอะไรฮะอ้าวโอ้โหไม่ใช่ของดีเลยอะของอุปกรณ์ก่อสร้างเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีสติงอะกับดักก่อนไม่มีอ่ะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตรงนี้ต้องมีกรงสปอร์ตโอ้ยติดดาว1ดาวอ่ะน็อกกิ้งประตูระวังหลังโอ้1ทีเดี๋ยวถอยมาก็ได้นะกดชิปลงกดชิปลงตอนนี้โอ้มันมีติดดาวแต่มันไม่ได้ติดดาวแรงอ่ะไม่ใช่ติดดาวแบบเกลือนminor เลสโตนคุณวันนี้ทำลายกองสปอนก่อนค่ะเพราะว่าทางนี้ตีแรงมากอยู่แบบหมดนั่นแล้วหมดบ้าคลั่งโอ้สปอนทำลายทิ้งเลยเหรอเก็บไว้ทำไมล่ะไม่รู้จะเก็บไว้ฟาร์มเราไม่ได้ฟาร์มสเตตัสสเต็กอะไรนี่พี่โอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะโยลองโยนระเบิดโอ้เดี๋ยวสร้อยเดี๋ยวใส่สร้อยก่อนสร้อยทองแล้วประตูระวังหลังเดี๋ยวแป๊บนึงใส่สร้อยก่อนจะโดนดาเมจน้อยลงตัวนี้มีดาวตัวนี้ไม่ดาวดาวเดียวเองโอ้คุณบีเอมัน adaptable ค่ะอาวุธชิ้นนี้เดิมตีกับมันไม่เข้าต้องสลับอาวุธตีเหรอคุณยายเราถอยไปตั้งหลักตั้งมันกระเดื่อยถ้าจะตายน่ะโอ้โหไออะแดปต์อีกแล้วเข้ามายังเข้าอยู่ค่ะอะแดปต์แยกคนรึเปล่าเนี่ยน่าจะตายแล้วเกิดไอ้โอ้โหโอ้สองดาวมาดูสองดาวถอยพิดพิดนะแรงนะพิดก็เด้งสู้เลยนี่โอ้ยมันถึกมากเลยถึกมากค่ะถอยก่อนแต่นี่ไม่มีของเด้งสู้มีแต่ขนมปังโอ้ยขนาดเนี้ย
ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ้ยโอ้ยโอ้ได้อะไรอ่ะอะไรมันมีอะไรมาหัวมันด้วยเพราะเรายืนอยู่แถวนั้นไงฮะมันก็เลยเกิดแบบตีตัวรออยู่แล้วอ่ะกำลังจะแอบไปขุดโกงสปอนแต่ขุดไม่ทันเจอกันข้างล่างนะคุณวันนบีโอเคเนี่ยมันก็ไม่มีห้องอื่นที่สูงกว่านั้นแล้วฮะอุ้ยอุ้ยเกือบศูนย์ดาเมจโดดลงมาเลยโอ้ยผมไม่กล้าโดดหรอกอุ้ยข้างล่างนั่นอะไรด้วยอ่ะโอ้ทางออกมันจริงๆแล้วที่นี่มันทางออกทางไหนเนี่ยโดดลงมาเลยหรือไม่ก็วาร์ปมาหาเพื่อนอ่ะมีไหมไม่ใช่ยาวาร์ปไม่นะไม่มียาได้ไปหนึ่งคุณวันมีอ่ะนี่นะนะรับสิเดี๋ยวไปเอายาให้เออนี่แหละแบ่งไป2ขวดไปเดี๋ยวหนึ่งก่อนนะอ๋อเอาเวิร์มหรอเวิร์มฮูหรออือหือเวิร์มโหก็คือกดกินเหรอใช่กดกินแล้วเลือกเพื่อนเนี่ยแล้วไงเราก็กด exit เนาะเนี่ยเป็นไงเออดีจะตายขโมยอันนี้ดันเจียนปะเนี่ยอันนี้ดันเจียนแต่ข้างหน้าน่ะข้างหน้าน่าสนใจกว่าข้างหน้ากลมๆอ่ะนะเอออะไรไม่รู้ต้องไปเร็วเอ๊ะข้างล่างนี้มีกล่องด้วยฮะมันอยู่ข้างล่างเหรอหรือมันอยู่ข้างบนโอ๊ยคุณพี่ระวังระวังตรงนี้นะห้ามมาเลยทำไมเหรอไฮด้าอ่ะเฮลไฮด้าเออบ้านไฮด้าบ้านไฮด้าเราแบบนู่นมันอยู่ข้างบนอ่ะประตูอะไรเงยหน้าขึ้นไปอ๋อนั้นสลามบ้านสลามอยู่สูงจังอ่ะมันเป็นเกาะสลามลอยฟ้าอยู่แล้วฮะตรงนั้นอ่ะไฮด้าเราไม่มีเอนชันติดไฟเราทำอะไรมันไม่ได้จริงเหรอจริงถ้าเป็นแค่ติดไฟเท่านั้นนะแล้วถ้าเราไปตีมันโดยที่เราไม่มีเอนชันติดไฟมันจะขยายหัวแบบ9หัว10หัวแล้วทีนี้เวลาฆ่าเราต้องตัดทีละหัวน่ะโอ้ยลำบากเลยอะไรเนี่ยโหคงสร้างเราแต่ชั้นล่างโอ้ยมาเลยทำไมเราต้องมันหนัก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 มากกว่ามันตีทะลุเหรอมันตีไกลมันตีไกลแขนมันยาวไม่ถึงมันตีทะลุไหมหรือมันไม่ทะลุมันแขนมันยาวครับแล้วมันตีเราถึงโอ้โดดเดียวถ้าโดดอย่างนี้ก็โดดวีเรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่เราคิดไหมเราโดดไปใช่ไหมผมโดดไอ้เลิศก็เล็มไปด้วยนะตัวยังสูงเลือดเยอะไหมแต่เลือดไม่เพิ่มนะอ้าวเออเลือด20เลือด20เหมือนเดิมโอ้โหเสียใจโอ้เอาอีกตัวหนึ่งสิเอาอีกตัวหนึ่งทำไมบอสเข้าตุกคนนั้นเสมอเลยอ่ะนี่ไงเป็นไงความรู้สึกของคนอยู่ที่สูงอะราชาโจรเลยนะข้าเป็นราชาเฮ้ยสองไงสิเออเฮ้ยเขานั่งได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้ผมเห็นมันยืนโอ้ก็ทองอะอุ้ยพั่วเฮ้ยน่าสนใจในดาบโซบาวนี่เนี่ยเรามาถึงแล้วก็มาห้องบอสเลยทีเดียวตกใจเดี๋ยวไปล่างกันเดี๋ยวแล้วชั้นล่างต้องลุยไหมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรโหดเท่าไหร่มั้งโอ้กงสปอนเต็มเลยประตูเอ้านั่นขังคุกอยู่นะใช่ไหมอ๋อใช่มาโดนขังอยู่ก็แหล่งอีกทีอะมีห้องเดียวหรือกี่ห้องโอ้หลายห้องมีของด้วยห้องพวกนี้มีกงสปอนไหมเนี่ยมีผมเห็นมีเดี๋ยวเอาไม้ก่อนเอ้ยเอาวัดทำไมวาร์ปมันอยู่ชั้นบนเอ้ามันโดนตีแล้ววาร์ปเลยเอ๋ไม่รู้สิไม่หมดอ่ะแค่จำนวนมันเยอะโอ้โอ้เขาสมบูรณ์มากข้างแล้วเปิดกองเลยโอ้เพชรโอ้อ่ะมันตีเราแล้วมันโดนเด้งแปลว่าต้องมีความสามารถอะไรที่ทำให้ศัตรูเด้งแน่นอนโอ้แหลก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 เซิร์ฟแหลกนิดหน่อยเก่งโอ้เข้ามาเลยนะห้องนี้เต็มที่ผมนี่อยู่ห้องนี้อยู่เลย
โอ้ใช่ไงปิงของปิงของพวกเราขึ้นอืมอ๋อปิงขึ้นอืมไม่รู้ว่ามันตบทางนี้เหมือนแล้วมันวาเทเลพอร์ตอะเออผมเห็นตัวละครมันวิ่งๆอยู่ใช่เคิร์ดโอ้โหขวานเพชรเคิร์ดไลท์เมนดิ้ง2เออเก็บมาอย่างน้อยมันก็เมนดิ้งมันติช็อตโอเคเรียบร้อยเคลียร์โอ้เอ็นชานเตอร์ดูดโว้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 เดี๋ยวผมพอกินก่อนโอ้เลือดเหลือหนึ่งดวงทันทีอะโอ้มันวิ่งเร็วเกินไปอะวิ่งยังได้สู้กลับแล้วโอ้หมดบ้าข้างอีกแล้วนี่เหรอเอ็นชานเตอร์นี่ใช่ไหมไหนไม่รู้จัดไปแล้วค่ะโอ้ยติดอะไรเนี่ยตะไคร้น้ำเหรอไม่เห็นทำไมผมลบเดสไม่ออกอ่ะลบที่เวฟพอยต์กดตัวเจตัวเจเหรอตัวเจอ่ะตัวเจนี่มันอะไรอ่ะจอยแมปออปชั่นเฮ้ยมันมันมาเกิดมาบนเกิดเรื่อยๆเลยมันเกิดเรื่อยๆโอ้ไปนู่นดีกว่าคุณมันบีไปสีชมพูโอ้ยโอ้ยวันไล่วันไล่ยิงหลังโอ้ยหลังคุณดีดูดมาเลยเฮ้ยมีอะไรมีคอเรียบร้อยโอ้หน้าไม้ผมหายจริงด้วยอยากได้หน้าไม้เหรอมีนะทั้งหน้าไม้ธนูเยอะแยะเลยเต็มตัวเพราะแค่ธนูก็พอละเอาธนูไหมมีแล้วมีแล้วมีเสือบ้างเอาลูกธนูไหมเอาลูกธนูเอานี่ค่ะ32ธนูติดเฟรมก็มีนะเนี่ยดีนะเอ็นเอ้ยธนูอินฟินิตี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะอินฟินิตี้ไม่งั้นก็เป็นธนูที่ไม่ย่อยค่ะโอ้โหธนูไม่ย้อยอ่ะใช่ไหมยิงตรงไกลมากใช่มันจะไม่มีวันย้อยค่ะจนกว่าโลกเราจะล่มสลายกระสุนเป็นอินฟินิตี้ด้วยโอ้โหว่าแล้วมันก็ยิงไกลเป็นพิเศษเดี๋ยวผมไปตีบวกรวมกันดีกว่าได้มีธนูไปยิงโอ้ยยิงมันหนึ่งตัวก็มันมีอยู่แล้วมันจะหนีเลยค่ะตีหนึ่งตัวถ้าให้ได้หนึ่งตัวเออเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวประตูไม่นะมันพ่นมาข้างล่างใต้ตัวมันไม่เป็นไงมายิงไม่เข้าหรอกพวกแกน่ะยิงมาเถอะเอ้าดูดความสามารถโอ้พอมันรู้ว่ายิงใครไม่เข้าไปยิงคนจากนกไก่เป็นไก่นึกว่าตัวอะไรวิ่งไล่ได้มั้ยไม่เห็นได้บินไม่ได้เหรอบินไม่ได้หรอกจริงมันไม่ให้บินหรอกไล่ไต่กำแพงได้ใช่ไหมนี่ไงอ๋อไต่ได้โอเคไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยพี่หมีจัดสิโอ้โหเกือบตายเฮ้ยลูกหมีเราก็อย่าตายนะเดี๋ยวไม่ถึงเอ้ยโซยมาเลยอิ่มอร่อยโอ้วิ่งไวมาไปกันต่อโอ้ตรงนั้นเป็นพื้นที่ฟักทองนั่นน่ะเหรอตรงไหนทางขวามือเราอ่ะเป็นฟักทองยักษ์ๆอ่ะเฮ้ยอุ๊ยวัวธรรมดาเป็นใต้หมู่บ้านนี่เอ้ยหมู่บ้านใช่เหรอหมู่บ้านไม่เคยหน้าตาอย่างเงี้ยหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านหรือว่ากองโจรมันบอกว่าหมู่บ้านระยะใกล้ที่สุดทางซ้ายมือร้อยบล็อกอะทางนู้นน่ะแต่อันนี้อะไรอ๋อน่าจะเป็นแค่ที่ธรรมดาเลยอุ้ยคุณวันนี้ตรงนู้นเห็นโดมไหมทางซ้ายอะไหนเอ่ยทางนู้นน่ะตรงนู้นบ้านยักษ์ตาเดียวดูไหมดูสิโอ้อุ้ยดันเจียนแบบนี้ถ้าเราขึ้นชั้นบนสุดได้มันจะเป็นของดีอะฮะจริงเหรอใช่แต่ว่าเราควรเอาไอเทมไปเก็บที่บ้านก่อนนะอ๋อบนสุดอันนี้นะอืมใช่ไหมอ๋อเฮ้ยผมขึ้นไปได้นี่เ
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยววันหนึ่งขอเช็คก่อนค่ะเอ๊ะไม่ใช่อันดันเจี้ยนนี้โอ้แบททอนทาวเวอร์ข้างบนสุดคุณมันมีเป็นการ์เดียนถ้าการ์เดียนที่ยิ่งแหลกมาที่ตอนนั้นตายเดี๋ยวอย่าพึ่งไปมันจะสปอนมาอะไรอยากลองขึ้นไปดูจังเลยถ้าขึ้นไปดูมันน่าจะเกิดเลยค่ะว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่อ่ะเออใช่ไม่ได้จากบ้านไม่ก็เดี๋ยวทางนี้กลับไงอ๋อมาคือกลับมียาไหมมียากลับไปจุดเกิดมีแต่ยากลับมาหาเพเยอร์ขอคนหนึ่งขวดฮะยากลับหาเพเยอร์รีคอร์หรือเปล่ามีขวดเดียวอ่ะไอเวิร์มอ่ะเวิร์มมีขวดเดียวเออนั่นแหละเอามาเดี๋ยวเอากลับไปเก็บหนึ่งคนก็ได้เพราะกระเป๋าเต็มมากโอเคกระเป๋าผมยังโล่งเลยโอเคนี่ไงที่บ้านแล้วไอ้ที่มันเต็มแบบสุดๆไงเราจะขึ้นเอางี้เลยเหรอเอ้าอุตส่าห์ได้พลังแมงมุมมาเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนตาเอ๋มีไหมไหนอ่ะมีโกเลมไหมหรือไม่มีไม่มีนะมีแต่ทองถ้าไม่มีก็ดีค่ะว่ากดเวียร์พอยต์ไปแล้วด้วยข้างบนนี้มีเวียร์พอยต์อ่ะโอ้ก็ดีนะบล็อกทองเอ๋ขโมยโดดีโดดีโดดีโดปกติมันจะมีโกเลมแต่ว่ามันจะมีเหมือนกันที่ทาวเวอร์ไม่มีโกเลมค่ะเฮ้ยแมงมุมตัวใหญ่เกินลงไม่ได้เดี๋ยวปึ๊บโอ้โอ้ยอ๋อเป็นสปอนเวกเฉยเหรอนี่โอ้ไม่เห็นมีของอะไรดีๆเลยโอ้โอ้ซอมบี้คุณมาดูยิงอะไรอ่ะข้างล่างซอมบี้ฮึบเหรอไล่ซอมบี้มันเหมือนเกิดแบบโกงสปอนแบบมาทีเป็น10ตัวในทางในทีเดียวค่ะจริงเหรอเออมันน่าจะเป็นโกงสปอนพิเศษค่ะเฮ้ยพอผมเป็นมอนมันไม่สนใจผมมันบอกว่าฮ่าฮ่าฟันนี่ทาวเวอร์ค่ะเฮ้ยมอนมันไม่สนใจผมว่ามันเดี๋ยวขอเคี้ยวโอเคสู้ๆนะเดี๋ยวผมทุบโกงสปอนให้เดี๋ยวนะจะใช้วิธีนั้นเลยเหรอกายล่างเป็นมอนแล้วมอนมันต้องไม่สนมอนมันไม่สนใจผมเลยผมเป็นชุดมอนเฮ้ยเกือกมานี่ไงเกือกมาที่ปทูบอกหรือเปล่าสีทองใช่สีทองใช่ค่ะมาใส่ช่องไหนช่องไหนก็ได้ต้องเท้าเออมันบอกว่าช่องลิงก็ด้วยเหรอต้องช่องเท้าเหรอเท่านั้นแต่ต้องมันโอ้นี่กระเป๋าฟรีต้องไหนก็ได้ที่มันใส่ได้อะเราใส่เลยอ๋อโอเคเนี่ยมอนมันไม่ตีผมนะเหรอขี้โกงสุดเลยลากแมงมุมแต่แมงมุมแลกกับเลือดน้อยมากเลยนะเออถ้าผมไม่ตีมอนก็ไม่ตีผมโอ้หนังสัตว์โอเครีคอร์ออร่าเฮ้ยร่างนี้จะสะดวกสบายเกินไปแล้วมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่ตีแมงมุมสิโอ้ท่านวาร์ปใช่ท่านวาร์ปโอ้มีนกด้วยนกนางนวลฮะอุ้ยผมชอบร่างนี้มากเลย ร่างนี้มันอเนกประสงค์อ่ะมอนมันไม่สนใจด้วย มันก็ดีเลยนะแค่มันชอบวิ่งติดต้นหญ้าแค่นั้นเองแล้วก็มุมในการมองมันต่ำด้วยใช่มันต่ำอันนี้ไงปลาทูแมงมุมฆ่ามันเดี๋ยวจะติดมันเมาโอ้ติดมันเมาเอาล่างมันมาเฮ้ยแมงมุมติดดาวเหรอใช่ใช่เยี่ยมวิ้มแมงมุมสองตัวไต่กำแพงยังไงอ่ะกด W ครับมันก็ตายเลยเอ้ยอันนี้ประสงค์สุดไปแมงมุมสองตัวมนุษย์ไม่เป็นแล้วเป็นแมงมุมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไหนต่ออ่ะไม่รู้เลยพี่หมีอ่ะเป็นไงพี่หมีเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่ว่าตัวโตมาดีกว่าฮะเดี๋ยวผมหาตัวเอายักษ์นี่เอาหลายตัวใช่ไหมเอาไว้แปลงร่างแบบใช้เคลื่อนที่เฉยเพราะตัวใหญ่น่าจะเคลื่อนที่ได้ดีเอาไม่ดีดีกว่าต้องไปพวกบอสไปเข้าล่างนู้นตลอดเลยไม่มาทางเหนือ
โอ้ยนึกว่ามันจะกระโดดได้2บล็อกโอ้โหกระโดดได้บล็อกเดียวหายใจมึนเมาเออมึนเมากลับไปเป็นร่างคนก่อนทำไมประตูติดมึนเมาอ่ะก็ตีนั่นน่ะตีแมลงมานี่มาไปทำนู่นแล้วเอ๊ะพี่เคอ้าวยิงมันเลยจัดเลยไม่ตายจัดให้ตายเป็นไอ้เคแล้วว่ายน้ำไม่ดีขึ้นมั้ยเนี่ยน่าจะเอ้าทางไหนได้ดูดทางนู้นใช่มั้ยเฮ้ยนั่นประตูมีตัวนึงอยู่ในน้ำจะเอาคนใดมีเกาะพิเศษเหรอโอ้ยไปแล้วเป็นชาละวันแล้วโอ้ยอุ้ยมันขึ้นจากน้ำไปเฉยๆเนี่ยใช่เอ้ยคุณวันนุ่มนนท์โดนพี่เคงับเรียบร้อยค่ะไปแต่แปลงร่างเป็นไอ้เคแล้วไอ้เคไม่สนใจทำไมนกมันบินบนฟ้าอย่างนั้นแต่ร่างไอ้เคก็ดีเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนดีกว่านี่มันดีเหรอก็ดีนะมันมีเกาะพิเศษให้อ่ะมีค่าเกาะเป็นรูปหนังสัตว์อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยได้เยอะไหมน่าจะเยอะหรือแหละนี่ไงโดมนั่นน่ะเห็นไหมบ้านยักษ์ตาเดียวอ่ะเหรอแล้วสิยักษ์ตาเดียวตีแมงมุมหรือเปล่าจะเอางี้เลยเหรอเออผมเข้าไปทดสอบไงมันไม่สนใจเดี๋ยวเราโอยโจรเอ้ยอย่างงี้ก็ดีแมงมุมโอยนักขโมยของยังไงล่ะเต็มพวกวัวพวกอะไรรู้สึกตีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ทองนายอ่ะเหรอของข้าน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอางี้เลยเหรอร่างนี้ขี้โกงไม่ได้บวกอะไรทั้งสิ้นเรามาอย่างสงบเดี๋ยวดูเลือดมันก่อนเลือดมันเท่าไหร่เขามองอ่ะเขามองตามด้วยเลือด150โอ้ไม่ใช่เลือดพันก็น่าจะพูดได้นะคะโอ้แต่เกาะมันระดับไดมอนด์เลยนะปะทูหรอเออมันมีค่าเกาะระดับไดมอนด์เลยนะเฮ้ยแต่ว่าเรามีนั่นคุณวันบีมีอะไรเรามีธนูไงฮะเฮ้ยเลือดเข้าทีละหนึ่งคุณวันบีหรอเออตีเข้าทีละหนึ่งเลยลดมาเหลือ46เองค่ะฝานเข้าทีละ2อ่ะเกาะมันเกาะได้ดิโอ้ยตอนโซเพชรมันจะเข้าทีละ1ขนาดนี้เลยเหรอเลือดเหลือ20แล้วค่ะทำไมมันไม่สนใจทางนี้มันสนใจคนที่เป็นเป้าหมายอ่ะใช่มันสนใจคนแรกก่อนอุตส่าห์ดบแอปเปิลทองคำใกล้ตายแล้วค่ะเลือดเหลือ10แล้วเฮ้ยผมได้ร่างยักษ์เฮ้ยทำไมได้ร่างยักษ์ตลอดเลยอะไม่ของผมโอ้ยเศร้าเสียใจอะใส่ขอบใส่ขอบใส่ขอบนี่ไงหูยักษ์ใหญ่ทำไมร่างยักษ์ต้องไปทางนู้นเสมอเลยไม่เข้าใจโอ้ยเกาะน่าจะหนาโอ้แต่ตัวมันใหญ่มากเลยใช่แล้วไงไปตีมอนแรงขึ้นไหมไม่น่าจะจะตีถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวพอผมลองตีไก่ดูตีไม่ถึงไงแกรู้เกินไปจริงธนูอ่ะจริงธนูนั้นเดียวตายเนี่ยจริงแรงขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้อ้าวนี่มันบุกดาเมจเพิ่มขึ้นเหรอไม่ไม่น่าจะเกี่ยวแปลงร่างกลับก่อนเกินไปนี่เอาร่างคนก็พอมีร่างคนก็พอนี่ไม่ใช่ร่างคนอ้าวไม่ใช่คนเนี่ยนี่มันแมงมุมปึ๊บแปลงร่างเป็นไงล่ะสุดยอดอ่ะมีแต่ร่างบอสอ่ะเป็นพาร์ทที่มันมากโอ้โหเจอโจรแบบราชาโจรด้วยใช่ไหมคะทรัพยากรที่ให้มาก็มีแต่เพชรมีแต่อิมเมอรัลด์ซึ่งเป็นของดีทั้งนั้นเลยสุดยอดจริงๆอ่ะ
วันนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ